อกว่า2ปีแรกที่คบกันนี่แบบไม่มีเพื่อนเลยตู่ไม่ได้ไปกินข้าวกับเพื่อนเลยค่ะเพราะว่าเขาจ่ายไม่ไหวอย่างเวลาเราไปกินข้าวเพื่อนที่จ่าย 2,000 3,000 อะไรอย่างเงี้ยเรารู้ว่าแบบมื้อนึงเขากินได้แค่200 300เท่านั้นแหละเราก็เลยเรียกว่าไม่อยากเขาลำบากใจเราก็เลยรู้สึกว่าก็ไม่ต้องไปกินข้าวกับเพื่อนเพราะอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ออกให้เขาเขาต้องไปเมื่อเขาพร้อมที่จะจ่ายแล้วเราไม่อยากให้เขาไปอยู่ในตรงนั้นแล้วแบบอึดอัดแล้วเพื่อนเราก็จะไม่สนุกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าก็ยังไม่ต้องไปก็ได้จริงมันเป็นแนวคิดแห่งการให้เกียรติมากจริงนะใช่ครับคือถึงที่บอกว่าคนที่มองเข้ามาค่ะบางคนจะมานั่งมองแบบว่าเอ้ยคนนี้มีมากกว่าจะต้องไปเลี้ยงดูแน่เลยแต่นี่คือการให้เกียรติว่าไม่เป็นไรถ้าเกิดว่ายังไงก็ตามเธอต้องดูแลตัวเองให้ได้ก่อนแต่วันหนึ่งเป็นการเริ่มต้นที่ถูกต้องเนาะวันหนึ่งที่สามารถกลับคืนสู่สังคมเพื่อนได้เพื่อนๆก็โอเคกับโอ้รักมากจะเหมือนว่าทำไมวินไม่มาผมคนชอบเล่าเรื่องแล้วก็เล่าทุกคนก็จะนั่งฟังเขาแบบเนี้ยนั่งฟังทุกคนก็จะพร้อมฟังเขาอะไรเงี้ยเล่าเรื่องผีเรื่องมืดต่างดาวจะเล่าไปเรื่อยเวลาเขาไม่ไปมันเหมือนมันบทวงสนทนามันเงียบอะค่ะก็จะมีเขานี่แหละคุยได้ทุกเรื่องในระหว่างทางเราเคยท้อไหมตู่มีเหมือนกันนะมันมีเหมือนแบบเหมือนเราพยายามที่จะบอกวินลองทำนี้สิวินลองทำนั้นสิอะไรเงี้ยแต่เหมือนเขาก็ยังไปไม่ได้สักทีหมายถึงว่าเราเบิกทางให้เขาได้แต่เขาต้องเดินเองเขาต้องไปของเขาให้ได้เองเพราะว่าไม่งั้นเราจะไปประคองเขาตลอดเวลาไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่เหมือนเขาหาจุดคลิกไม่เจอสักทีอะไรเงี้ยผมเป็นคนที่อันไหนผมไม่ถนัดผมจะไม่ลงไปแตะเลยเพราะรู้ว่าแตะไปก็ทำได้แค่เป็นเพลย์รู้สึกว่ามันตัวเราไปได้ไม่สุดอ่ะผมคือเขาเป็นคนชอบอะไรจะสุดเลยค่ะแต่ไม่ชอบอะไรอ่ะก็ถอดเลยไม่เอาเลยซึ่งตู่พยายามบอกเขาว่าในทุกเนื้องานอ่ะมันต้องมีสิ่งที่เราชอบและไม่ชอบนะเราจะทำแต่สิ่งที่ชอบไม่ได้แต่เขาไม่เข้าใจเหมือนตอนที่เราก็ยังให้เขาไปทำงานเป็นครีเอทีฟซึ่งในตอนนั้นเองเอาแน่ๆนะพี่อ้อยว่าบอกคนรอบๆข้างก็ต้องมองเหมือนกันแหละว่าโอ้ยเอาแฟนเข้ามาทำนะซึ่งตอนนั้นวินก็เข้าไปทำอยู่พักนึงทำครับแต่ว่าผมทำงานได้จริงผมชอบคิดไงเป็นคนครีเอทนู่นนี่นั่นก็จะคิดพล็อตให้เขาคิดชื่อเรื่องให้แล้วก็คิดพล็อตว่าทุกวีคจน20ตอนเนี่ยจะไปเจออะไรบ้างผมเป็นคนวางให้หมดเลยแล้วก็บอกทีมกำกับแล้วก็บอกทีมเขียนบทให้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแรงกดดันตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะเวลาที่คนมองว่าอ๋อก็ได้เข้ามาทำเพราะว่าต้องตัวสิหรืออะไรแบบนี้มันห้ามไม่ได้ครับมันโดนกดดันมาตลอดที่คบเขาก็คิดว่าไม่เป็นไรวันนึงทุกอย่างจะพิสูจน์เองคือคนชอบบอกว่าเราชิลมากอะไรแบบเนี้ยแต่จริงไม่ใช่ค่ะตู่มองว่าสิ่งที่ทุกคนมองเรามามันเป็นเรื่องธรรมดาที่คนจะมองเราแบบนั้นใช่มันไม่แปลกเลยที่เขาจะมองเราเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าด้วยฐานะที่ต่างกันมากด้วยตำแหน่งที่เราอยู่ด้วยความเป็นอยู่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยดูเลยมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเขาจะคิดมันก็ไม่ได้แปลกอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความเป็นเจ้านายลูกน้องด้วยเนาะใช่ค่ะเมื่อสักครู่ถามว่าเคยท้อไหมแล้วเคยคิดว่าจะยอมแพ้ไหมตุ่มไม่ตุ่มคิดว่าตุ่มไม่เคยคิดจะยอมแพ้นะไม่ต้องถามเขาแต่ตุ่มแต่ตุ่มจะพุชแต่ตุ่มจะพุชเขาหนักมากอ่ะพุชเขาแบบด้วยโอ้โหทุกวิธีบางทีด่าซะจนจริงครับโอ้โหว่าคือให้คนต้องเดินให้ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเป็นคนที่บอกไงว่าถ้ามันไปไม่ได้มันจะก้าวยังไงก้าวไม่เป็นอะไรเงี้ยอย่างเช่นตอนนี้พอเจอเรื่องที่เราถนัดเนี้ยผมก็พุ่งสุดตัวจนเขาเบรกไม่อยู่เหมือนกันนะบอกอย่าห้ามเบรกเลยจนบางทีเขาอย่างพอเป็นเรื่องพอมันมีเพจของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะเขาจะแบบคลั่งสถิติอ่ะดูสถิติทุกวันคลิปนี้ reach เท่าไหร่ engagement เท่าไหร่มีคนดูอายุเท่าไหร่จนบอกว่าโอ๊ยพอก่อนเธอจะคุยกับฉันเรื่องนี้ทั้งวันไม่ได้แต่มันเป็นการ adapt รายวันเงี้ยถ้าถามมาท้อไหมผมก็ไม่เคยท้อก็ขอบคุณเขาที่เขาไม่เคยท้อตัวผมเหมือนกันไม่งั้นคงไม่มีวันเนี้ยโชคดีมันจะมีบางคนที่มีแบบฉันคงดีไม่พอกับเธอหรอกอะไรเงี้ยหรือแบบเราเคยมีเสียสละบางคนไม่ได้ไปเจอคนที่เสียสละเธอจะได้ไปเจอคนที่ดีกว่าผมเห็นแก่ตัวผมไม่ยอมเสียเข้าไปแน่นอนผมไม่เห็นแก่ตัวเลยเห็นแก่ตัวมากเพราะว่าไม่ชอบคนแบบนี้มันเลยเพราะว่าเขามีค่าสุดสำหรับผมในชีวิตเขาเป็นสิ่งที่ผมสุดนี่คือเขาเป็นตัวยึดของผมเลยทุกวันนี้คือไม่ผมก็เคว้งงงไม่รู้อยู่ยังไงเหมือนกันรู้สึกว่าจะไม่ยอมเสียศูนย์เสียเสาหลักเข้าไปแน่นอนผมเสาหลักเลยเสาหลักในด้านจิตใจนะในด้านจิตใจไม่ใช่การเงินนะการขายได้แต่ในด้านจิตใจผมเขาเป็นตัวประคองผมไว้เลยมีหลายคนนะคะที่พยายามจะเสียสละแล้วก็อย่างที่บอกอะเท่ๆรอๆเลยขอให้เธอไปเจอคนที่ดีกว่าซึ่งบางทีอะพี่ก็ยังพูดเสมอว่าเสียสละกับไล่มันใกล้กันมากเอ้ยพี่ถึงได้บอกว่าชอบประโยคเมื่อกี้ช่วยเห็นแก่ตัวในการแบบอยากได้ใช่ไหมใช่ใช่อย่ามาทำเป็นแบบให้เธอไปเจอคนที่ดีกว่าถามฉันก่อนนะเนาะใช่ใช่เคยคิดไหมว่าถ้าไม่มีเขาจริงๆอะโอ้โหแค่ตอนที่เวลาทะเลาะกันเพราะว่าผมดื่มหนักไปแล้วกลับมาคุยไม่รู้เรื่องเนี่ย
เขางอน2อาทิตย์นี่ผมก็เคว้งสุดแล้วฮะงงแบบเลยอ่ะรู้ว่าทีเนี้ยไม่มีเขาไม่มีงอนนานมากเนาะคือบางเรื่องมันพูดซ้ำๆอ่ะแล้วมันแก้ไม่ได้สักทีแล้วเรามีความรู้สึกว่าบางทีแบบตรงชีวิตเธอเลือกอะไรเลือกที่จะแบบไปกินเหล้าอย่างเงี้ยวันนึงแล้วมาทะเลาะกับเรานานๆมันคุ้มไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่คุ้มครับบางทีอาจจะอยากสร้างบทเรียนเพราะพี่มองว่าตรงของตู่เองก็ค่อนข้างต้องต่อสู้กับอะไรหลายอย่างเยอะนะคะตัววินเองรู้ไหมคะว่าใน8ปีของเขาที่ครอบครัวไม่ถามถึงเราเลยแปลว่าเขาเองอาจจะมีอะไรบางมุมในตอนแรกที่ไม่ยอมรับผมก็เชื่อว่าจะให้มารับคนอย่างผมก็ยากอยู่ครับมันยากจริงเรารู้ตัวทุกอย่างเลยรู้สถานะตัวเองรู้ในตัวเองคือถ้าว่าเจียมตัวเลยฮะรู้เขาเป็นใครเราเป็นใครบอกว่าแค่ได้เข้ามาแล้วก็ดีใจแล้วผมไม่อาจเอื้อมจะต้องแบบไปเป็นส่วนหนึ่งในบ้านเขาเลยบอกเขาแบบนี้เสมอแม้กระทั่งเรานัดกันจะไปดูหนังหรือไปกินข้าวกันถ้าที่บ้านเขาโทรมาบอกว่าตู่ไปกินข้าวที่บ้านผมบอกตู่ของเราแคนเซิลหมดไปที่บ้านก่อนเลยแล้วตอนเย็นค่อยมาหาฉันหรือถ้าวันนี้ไม่ว่างกลับดึกพรุ่งนี้ค่อยเจอกันให้ที่บ้านเป็นพาวเวอร์ตี้หลักซัพพอร์ตไปเลยไม่มีน้อยใจไม่มีน้อยใจเลยครับกลับดีใจด้วยไปอยู่ข้างๆโกนะไปอยู่ข้างๆคนที่บ้านนะไปดูแลแบบม้านะอะไรเงี้ยให้เขาไปเลยแล้วถ้าสมมติว่าที่บ้านตู่แบบว่าไม่ยอมรับสักทีวินก็ยังคิดว่าจะยืนอยู่ตรงตำแหน่งไปเรื่อยๆผมก็อยู่เนี่ยครับตราบใดเขาอยู่ผมก็อยู่เขาก็อยู่ข้างๆกันไปเรื่อยๆคุยกันเรื่องนี้หลายรอบมากครับก่อนแปดปีว่าเราไม่ทิ้งกันนะร้องไห้กันหลายครั้งมากอะไรเงี้ยผมก็กลัวเขาทิ้งผมนะกลัวไม่ใช่ร้องไห้นี่ก็กลัวเขาทิ้งผมมันก็จะมีเหตุการณ์ที่อยู่ๆวันนึงที่บ้านก็ดันเอ่ยชื่อของมาวินเกิดอะไรขึ้นเราพอดีนั้นเราไปงานเอาติ้งกันครับดูสะใจนะเนี่ยครับสุดท้ายวันผมก็มาฟ้าก็เปิดสักทีนึงก็ไปงานเอาติ้งกับที่บริษัทของตู่ตอนกลางคืนก็จะมีงานปาร์ตี้กันครับแล้วก็พี่ลินเลยครับลูกสาวพี่ลินก็เอาลูกไปด้วยเอาลูกไปด้วยตอนนั้นชอบเล่น6ขวบมั้งฮะแล้วก็เล่นเกมไอ้เราก็ไม่รู้อยากโตก็เล่นเกมเดียวกันแต่เราโตกว่าก็เล่นสกิลสูงกว่าเก่งกว่าหลานเลยติดเบสไม่เห็นโอ้โหเอาวินเล่นแบบว่าสกิลมีของมีตัวพิเศษเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยเอาสอนไหมเสร็จเลยคราวนี้ทุกเช้าโอ้โหเดินตามเป็นลูกเป็ดเลยตามเป็นลูกเป็ดเลยคราวนี้มาพอถึงเวลากลับมาจากเอาติ้งปุ๊บก็จะบอกมาม่าป้าป้าว่าไปเจอเอาวินหน่อยได้ไหมอยากเจอเอาวินเลยเอาวินอยู่ออฟฟิศหรือเปล่าจะไปถามเรื่องเกมว่ามันไอด่านนี้มันเล่นยังไงอะไรพ่อแม่เขาก็จะได้ยินชื่อวินบ่อยขึ้นที่บ้านก็จะแบบเนี่ยได้ยินตลอดเวลาว่าใช่ใช่ใช่บางทีก็ไปเที่ยวกันก็บอกว่าอยากให้เอาวินมาด้วยจังจะได้แบบมีเพื่อนเล่นกับเบสอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเด็กอ่ะ6ขวบ6ขวบ7ขวบอย่างเงี้ยครับก็เลยสนิทกันมาจนตอนนี้เป็นหนุ่มหล่อแล้วก็ยังรักกันเหมือนเดิมเจอก็ยังซีปึ๊กกันเหมือนเดิมไม่ใช่พลังเด็กพลังเด็กครับคือได้ยินอยู่บ่อยปกติแล้วก็เข้าทางพ่อเข้าทางแม่เข้าทางเด็กเข้าทางหลานมองอะไรไม่ออกสักอย่างค่ะแล้วสุดท้ายยังไงมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เขาเอ่ยชื่อวินบ่อยๆแล้วพอได้ยินชื่อบ่อยๆจนวันตรุษจีนปีนึงค่ะพี่สาวก็เลยบอกว่าลองชวนเขามากินข้าวกับที่บ้านไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกเขาว่าแบบเฮ้ยพี่ฉันบอกว่าให้ชวนเธอไปกินข้าวแหละตุ๊จีนอะไรอย่างเงี้ยผมบอกว่าจริงเหรอไม่เอากลัวไม่กล้าเพราะว่าเรารวมญาติรวมญาติครับแล้วโอ้โหทุกโต๊ะก็มารีนอนหมดเลยครับผมจะอยู่ตรงไหนครับผมเป็นแบบเป็นคนเดียวเป็นแบบแล้วก็ไม่รู้จะเข้าไปยังไงแล้วโอ้โหบ้านเขาก็พลังของบ้านเขาอะนะฮะแต่ฟ้าเปิดแล้วนะฟ้าเปิดแต่บางทีก็ยังไม่อยากเขาอยากจะเดินออกไปเจอแดดเท่าไหร่มันจะกลัวมันจะแดดเผาเต็มตัวยังไงบ้างคะก่อนไปไม่เต็มตัวแดงเถือกเลยเสื้อต้องแดงไว้ก่อนหรือว่าความเพลินมันต้องแดงมันต้องแดงต้องไปยืนแล้วก็สวัสดีทุกคนแล้วก็พอนั่งปุ๊บก็ไม่ลุกอีกเลยครับไม่กล้าเข้าห้องน้ำไม่กล้าทำอะไรเลยไม่คุยกับใครกินจนหมดโต๊ะไม่เหลือเลยปกติของตุ๊จีนที่บ้านค่ะทุกโต๊ะจะต้องเหลือแล้วก็ทุกคนก็จะแบบแบ่งเอากลับบ้านแต่วันนั้นที่โต๊ะไม่มีอะไรเหลือเลยซัดทุกอย่างหมดเลยครับมันคือความเครียดถูกป่ะมันนั่งเฉยๆก็ไม่ได้ทำอะไรดีวะก็เฉยกลัวเขาถามก็เลยก้มก็ไม่กล้ามองใครก็กินใครยิ่งเลยมากินหมดโต๊ะเลยแล้วหลังจากวันนั้นกลายเป็นท็อปปิกของที่บ้านว่าแบบว่าเฮ้ยมาวินมันกินหลังจากนั้นตุ๊ดจีนทุกปีครับเจ๊จะบอกว่าไม่ต้องมานั่งที่โต๊ะไปนั่งโต๊ะอื่นเดี๋ยวหมดอะไรเงี้ยผมจะโดนไล่เลยไปนั่งแล้วได้มีคำถามอะไรบ้างไหมคะกับการไปนั่งโต๊ะขนาดว่าเราไม่สบตาใครแล้วกินอย่างเดียวเขาก็มีมาถามว่าเป็นยังไงบ้างก็มีพวกบรรดากินได้ไหมกินได้ไหมโอ้โหอร่อยมากเลยครับไม่ก็ตอบให้แล้วกินต่อครับก็ขอบคุณมากครับที่ให้มาครับกินแล้วก็มีพวกบรรดาลูกเขยที่เข้ามาก็มานั่งก็มาเดินมาทักทายบ้างอะไรบ้างเงี้ยมาให้กำลังใจมาให้กำลังใจใหม่ๆก็อย่างนี้แหละผมบอกว่ามันกดดันขนาดนี้เลยเหรอครับแต่พี่ก็ไม่กินเยอะเท่าเรานะแต่หลังๆพอจากที่หลานเริ่มถามถึงอ่ะหลังๆกลายเป็นแม่เริ่มถามค่ะแม่เริ่มแบบชวนเข้ามาสิ
หรือบางทีแบบแม่เขาเลยบอกว่าเกาหลีเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเธอคัดเค้นดูนะเกาหลีตัดผมเป็นเกาหลีเหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบมาบ้างก็อย่างนั้นครับปกติที่บ้านจะกินข้าวด้วยกันทุกวันอาทิตย์ค่ะก็จะแบบแม่ก็จะเริ่มแบบชวนเขามาสิอะไรอย่างเงี้ยเกาหลีไม่มาหรออะไรอย่างเงี้ยเจอก็อันยองใส่กันเลยคำนี้ใส่แม่ดูกล้ามากเลยนะตลกไปพ่อครับแต่ในมุมหนึ่งนะนอกเหนือจากเรื่องของเวลาแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องเพิ่มคะแนนให้เขาคือการเป็นคนที่ทำงานดีขึ้นเด็ดขึ้นเก่งขึ้นอันนั้นตัวคิดเหมือนกันว่าเขาที่บ้านไม่เคยเจอวินเลยแต่ว่าสิ่งที่เขาจะรู้จักวินได้คือรู้จักผ่านเราคือเราคบกับเขาแล้วเราไม่มีแบบกลับมาบ้านร้องไห้หรือเศร้าเสียใจหรือทำงานไม่ได้แต่มันกลายเป็นว่าเราทำงานได้ดีขึ้นอย่างที่ด้อยว่าจริงๆค่ะหรือว่าเขาดูจากเราคบกันแล้วเราดีขึ้นไหมเรามีความสุขไหมที่บ้านจะดูจากสิ่งอะไรคือจุดที่ทำให้เขาชนะใจความธรรมชาติของเขาแหละความธรรมชาติของเขาคือถือว่าคนที่อยู่กับเขาอะคือด้วยรูปลักษณ์ภายนอกหรือประวัติที่ผ่านมาอาจจะดูแบบไม่น่าไว้ใจอะค่ะแต่จริงๆเขาไม่คงไม่ได้มีอะไรอะในไหนก็ไหนๆนะฮะถ้าเผื่อไม่รู้อะวินเมื่อก่อนวินเลวมากเลยเราผมเลวมากครับผมใช้คำที่ถูกต้องเลยครับเมื่อก่อนคือเรียนเอแบงแล้วก็มีแฟนใช่ไหมฮะแล้วก็ทุกที่ที่ไปก็จะมีคุยพอเวลาเรียนมันต้องเปลี่ยนเรียนเอแบบก็จะเปลี่ยนคาบเปลี่ยนวิชาเรียนแยกกันผมก็จะลอยไปทุกที่เลยครับวางกับดักไปเรื่อยๆดูนี่นั่นจีบไปทั่วเลยเหรอผู้หญิงเขารู้ผมมีแฟนแต่ด้วยเงื่อนไขที่ว่าแล้วก็เป็นกิ๊กกันก็เป็นเพื่อนกันบางคนเขาก็มีแฟนอยู่แล้วพูดตรงๆเนี่ยผ่านหมดแล้วก็แค่สนุกกันคุยกันจอยกันแค่นั้นอะไรเงี้ยก็มีหนึ่งคือแฟนเขาอะค่ะอยู่เป็นคนต่างจังหวัดทุกปิดเทอมต้องกลับบ้านแล้วแบบมีหนึ่งคือจะกลับมาเร็วขึ้นมาเซอร์ไพรส์วินว่าแบบกลับมาเร็วขึ้นวันนึงก็มาจอดรถรอหน้าบ้านแล้ววินก็กลับเซอร์ไพรส์เขามากกว่าเขากลับมาพร้อมกับผู้หญิงอีกคนนึงที่เป็นเพื่อนเขาด้วยที่ชอบแบบเพื่อนของแฟนเก่าอะไม่รู้เพราะว่ามันใกล้ตัวดีครับพี่เนี่ยชอบฟังคลับ Friday ผมชอบมากครับพี่ชอบมากครับตอนแรกอ๋อมันคือณตอนนั้นอะเราไปเป็นผู้เล่นเราจะมองในมุมของเราเป็นผู้กระทำใช่เป็นผู้กระทำแต่พอเราออกมาตอนนี้ปุ๊บรู้สึกว่าเราได้เห็นในมุมแล้วว่าคนที่เขาโดนเขาเจ็บยังเขาสึกยังไงอะไรเงี้ยแบบสงสารจังเลยเพราะฉะนั้นในตอนนั้นเนี่ยเราก็คือไปเรียนตึกไหนเราก็จะมีแฟนมีกิ๊กมีกิ๊กมีกิ๊กไปเรื่อยๆแต่ว่าเรามีตัวจริงมีตัวจริงอยู่ครับแล้วตอนนั้นมี 4-5 คนพร้อมกันเลยแล้วเห็นบอกว่าต้องคอยระวังแค่คนนี้คนที่เป็นตัวจริงที่เหลือเขารู้กันอยู่แล้วเขารู้กันอยู่แล้วไม่ถึงรักษาน้ำใจแค่คนนี้คนเดียวแค่ตัวเมนฮะตัวเมนเราก็จะรู้ของเขาว่าเขาคนอื่นก็เหวี่ยงใส่หมดเห็นผมก็เหวี่ยงฟาดลงฟาดงาใส่หมดแล้วตัวเมนเขาจะมีโอกาสรู้ไหมครับเพราะว่าขู่สัญชาติผู้หญิงตัวเมนนี่คันยิบเต็มตัวหมดแต่ว่าเขาก็จะจับไม่ได้คันอย่างคาเข่าสักทีอย่างเงี้ยเราก็แทะไปเรื่อยแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้รู้ว่าคบกันตอนมหาลัยก็ไม่ใช่เพียงแค่เป็นคู่แท้ของชีวิตไม่ใช่ว่าเป็นคนแรกของกันและกันแล้วมันต้องอยู่กันทั้งชีวิตอันนี้ประสบการณ์ตรงนะรู้สึกว่ามันยังต้องเดินต่อไปข้างหน้าสุดท้ายเพราะมันไม่ใช่มันก็ไปไม่ได้จริงๆมันก็ต้องเลิกนอกเหนือไปจากเรื่องผู้หญิงแล้วเรื่องอื่นๆนะคะกินเหล้าเมายาผมก็ชอบปาร์ตี้กับเพื่อนชอบดื่มครับชอบดื่มมากชอบเป็นคนติดเพื่อนมากติดเพื่อนให้ความสำคัญกับเพื่อนมากการเรียนเป็นไงบ้างคะการเรียนดีมากครับอย่าถามเรื่องการเรียนเลยครับการปาร์ตี้เป็นเด็กๆเป็นยังไงบ้างตอนที่เราคบกันแรกๆตอนนั้นเนี่ยตัวตู่เองเป็นคนที่เข้าไปเสิร์ชหาเลยค่ะเพราะเราอยากรู้ว่าประวัติชีวิตของเธอคนนั้นเป็นยังไงถึงขั้นอ่านแล้วนอนโหอ่านแล้วจิตตกมากจริงๆทำไมอะคะมีอะไรน่ากลัวด้วยรูปประกอบด้วยนะคะพี่อ้อยรูปประกอบด้วยเพราะว่าอยากจะไปดูว่ามันมีข่าวอะไรบ้างพออ่านสักพักนึงอะเริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยจิตตกหน่อย